Jungle. Audio Jungle. ก็ณบัดนี้นะคะขอเชิญทุกท่านพบกับลงทุนอย่างไรในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันโดยอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์ค่ะคณะกรรมการแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็วันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถ้าระหว่างพูดไปอาจจะไอเป็นบางช่วงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องขอบคุณทาง FA Cup นะครับที่อุตส่าห์เลื่อนได้คุยกันเมื่อ2เดือนที่แล้วนะฮะว่าจะให้มาคุยที่นี่แล้วช่วงวีคที่2ผมติดว่าไปแสวงบุญที่ต่างประเทศนะครับก็เลยไม่ได้อยู่เราก็ได้มีโอกาสมาวันนี้แล้วก็บินจากทางใต้ของอินเดียไปสู่ทางเหนือของอินเดียจากอุณหภูมิ30ไปเจอ5องศาตอนตี3ไม่รวมลมก็เลยเสียงก็ไปหมดเลยนะฮะแล้วเวลาถ้าใครเคยไปอินเดียจะนึกถึงอะไรไหมครับนึกถึงฝุ่น มันจะอยู่ในคอเราเนี่ยแหละฮะแล้วก็ต้องเรนออกทุกคืนนะครับแล้วก็เป็นการนั่งรถ 2,000 กว่ากิโลใน6วันนะฮะก็ดีได้เห็นทุกอย่างในอินเดียครบหมดละมากกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำประเทศไทยนี้ภาคอีสานผมยังไม่เคยไปเลยนะอยู่มาจนถึงวันนี้วันที่แก่ที่สุดในชีวิตเนี่ยนะครับ นี่ไม่ทราบทางคุณตรงเกียรติตัดสินใจอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับว่าต้นปีเอาสายดาร์กขึ้นมาก่อนเลย เดี๋ยวจะกลายเป็นปีแห่งความมืดมน นะครับปีนี้เป็นปีที่ทุกคนต้องจับเทรนด์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกนะฮะทุกอย่างมันอยู่บนแค่พลิกฝ่ามือเองคุณรู้ไหมว่าผมทำอยู่เบื้องหลังการที่ไม่ได้เข้าการทำ TPP ประเทศไทยอ่ะในคณะกรรมการการวิจัยเป็นตัวแทนให้หอการค้ากาญจนบุรีแล้วก็เข้ามาทำกับสำนักงานปัญญาภิวัฒน์นะครับเราก็ลงความเห็นกันว่าไม่สมควรเข้า TPP อ่ะพอถึงจุดวันนี้นะครับนึกจะออกก็ออกเลยทั้งที่เจรจากันมาเป็น10ปีเลยนะแต่นึกจะจบคือจบอ่ะทุกอย่างคือจบแล้วทุกท่านเนี่ยต้องจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของโลกรอบนี้ให้ออกนะครับนี่คือ Win of Change ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีไม่ใช่แบบการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นปกติมากเป็นปกติโดยทั่วไปนะครับแม้กระทั่งตัววิกฤตเศรษฐกิจที่พวกเรากำลังจะเจอกันในปีนี้แหละนะครับซึ่งเตือนมา2ปีแล้วก็ถูกหมดเลยใช่ไหม BE กำลังสร้างปัญหาใช่ไหมตอนนี้คือเวลาคุยเนี่ยเราจะเห็นตลาดหุ้นขึ้นแล้วแต่ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เราต้องถามดิว่าวันนี้เราออกจากบ้านเนี่ยเราหาเงินพันยากไหมเราใช้เงินพันง่ายไหมนี่คือสภาวะที่เรียกว่าของแพงแต่ทำให้คนไม่มีรายได้นะครับคือเนื่องจากมาสอน FCFP โมดูล3นะครับเรื่อง investment ก็เลยคุยกับทางทีมงานว่าผมจะออกแบบหลักสูตรเนี้ยไม่ให้เหมือนกับอีกโปรแกรมนึงคือจะออกมาให้เหมือนกับตัวแทนประกันชีวิตโดยเฉพาะคือเนื่องจากตัวเองอยู่ประสบการณ์ตรงนี้อยู่ก็ประมาณ 7-8 ปีเนี่ยก็พอเข้าใจในหลายๆอย่างนะครับในสิ่งที่พวกเราเป็นน่ะนะครับคือเราจะเป็นคนที่ทำงานตลอดเวลาเลยจริงหรือเปล่านะครับก็เลยไปลองทำดูแล้วก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นลองกลับมาสัมผัสธุรกิจประกันอีกสักครั้งหนึ่งก็เลยไปทำก็มีเวลามาทำไม่ต้องถามที่ไหนอะไรยังไงนะฮะก็ไม่ตอบอยู่ดีก็เลยลองทำดูปีที่แล้วมีเวลาทำเดือนละ2วันออกไป20โค้ดได้เบี้ยประกันมาล้านกว่าบาทคำถามถ้าเป็นสมัยก่อนสัก20ปีที่แล้วเนี่ยล้านเนี่ยโควต้าหน่วยงานเนี่ยมันจะอยู่ที่ 100% ใช่ไหมเพราะเราจะเจอค่าเบี้ยปีแรกเอามาคำนวณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% แต่วันนี้พรีเมียมล้านหนึ่งมันจะอยู่โควต้าหน่วยอยู่หน่วยเฉพาะหน่วยนะ
มันจะอยู่ประมาณสัก 40% สิ่งนี้กำลังบอกอะไรเท่ากับว่าเมื่อเทียบกับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องทำโปรดักชัน3เท่าจากเมื่อ15ปีที่แล้วใช่ไหมเพื่อให้ได้ผลงานเท่าเดิมเพื่อให้ได้รายได้เท่าเดิมอ่ะเท่ากับคนที่ทำ1ใน3ของเมื่อ15ปีที่แล้วเห็นภาพอะไรไหมนี่คือสิ่งที่ระบบเปลี่ยนพวกผมตอนที่อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์เราเจอตรงนี้ก่อนเลยจากคอมมิชชั่น 0.25 เจออินเทอร์เน็ตก่อนลูกค้าเคาะเองเจอ 0.15 ตอนนี้สิ่งที่อุตสาหกรรมการเงินที่พวกเราเจอคือเขาจะตัดคนกลางออกแล้วเอาคอนซูเมอร์เข้าไปทำกับบริษัทโดยตรงด้วยระบบ IT เพราะฉะนั้นคนจะกลายเป็นส่วนเกินของระบบธุรกิจการเงินใครทำวินาศภัยบ้างตอนนี้เขาซื้อผ่านเราหรือซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าวันหนึ่งทางด้านการประกันชีวิตต้องซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตเลยจะเกิดขึ้นนี่คือ Win of Change Win of Change ที่อุตสาหกรรมหลายๆอย่างแม้กระทั่งผมเจอระดับท็อปๆของแม่ทีมขายตรงเนี่ยหลายเจ้าเขาบอกว่าตัวที่พีคที่สุดของขายตรงบางเจ้าเนี่ยไปขายผ่าน Lazada ซึ่งลูกค้าติดแล้วเลยไม่ต้องซื้อผ่านพวกเขาไปซื้อผ่าน Lazada แทนคุณเห็นภาพอะไรหลายๆอย่างไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราอยู่นะที่เนี้ยเราจะต้องปรับก็คือเราต้องเป็นนักวางแผนการเงินที่แท้จริงเราต้องเป็นนักวางแผนการเงินหรือเป็นคอนซัลท์แอดไวเซอร์จริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับสังเกตไหมเมื่อก่อนเนี้ยผมจัดคอร์สนะตอนอยู่ฟิลิปนะเปิดให้ฟรีมีคนมาเรียน2คนเดี๋ยวนี้เก็บตังค์เนี่ยเปิดไป2อาทิตย์เต็ม2อาทิตย์เต็มอะไรคือสาเหตุรู้ไหมเพราะ end user หรือนักลงทุนหรือผู้บริโภคขั้นสุดท้ายต้องการทำด้วยตัวเองเลยออกมาหาความรู้เพราะบริษัทหรือสถาบันการเงินต่างๆไม่มีงบประมาณตรงนี้ให้อีกแล้วเขาเพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อรองรับเท่านั้นแล้วยิ่งถ้าบล็อกเชนมาอะไรจะเกิดขึ้นเห็นภาพใช่ไหมนี่ขอให้พวกเราจับคำว่า Win of Change สิ่งที่สำคัญที่สุดในรอบ100ปีจากนี้ให้เห็นภาพแล้วเตรียมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับส่วนตัวเนี่ยก็ทำงานเป็นที่ปรึกษาเมื่อก่อนก็เป็นวางแผนการเงินเหมือนพวกเราเนี่ยแหละแต่วันนี้เนี่ยส่วนตัวผมมาทำเรื่องของการปรึกษาในการเป็น Global Investment บน Real Sector แล้วนำ Financial Product เนี่ยหรือ product นวัตกรรมทางการเงินเนี่ยทุกตัวเอามา adapt แล้วสร้างเป็นบริษัทขึ้นมาผมบอกเลยว่าในเมืองในโลกมีไม่กี่คนด้วยซ้ำที่ออกแบบแบบนี้ได้นั่นคืองานที่ผ่านจากการเป็นนักวางแผนการเงินแบบ personal ที่ลงทุนในหุ้นประเทศไทยแล้วลงทุนในหุ้นทั่วโลกแล้วบริหารความเสี่ยงแล้วทำเรื่องการลงทุนแบบ hedge fund วันเนี้ยเจ้าของกิจการหนึ่งเดินเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าช่วยไปทำแบบนี้หน่อยได้ไหมซึ่งผมก็เป็นใครก็ไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันตื่นมาก็ยังงงๆอยู่นะครับอย่างวันนี้ก็ยังทำงานไม่เสร็จเพราะว่าเมื่อคืนกว่าจะเสร็จก็3-4 นะครับแล้วก็กลับมาวันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ใน Win of Change ที่สำคัญที่สุดในรอบ100ปีของอุตสาหกรรมการเงินคุณต้องเปลี่ยนแล้วของโลกด้วยคุณต้องจับตรงนี้ให้ออกแล้วตรงเนี้ยคือจุดพลิกคุณสามารถพลิกเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหรือพลิกแล้วกลายเป็นวิกฤตในชีวิตได้ทันทีเลยเพราะใน1วันเนี่ยคุณจะต้องหาจะต้อง develop ตัวเองจะต้องพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ขึ้นไปสู่ในจุดที่เหนือกว่าคนอื่นให้ได้ผมจำคำหนึ่งของคุณอลันตันพูดกับผมเมื่อ15ปีที่แล้วได้เลยอลันตันบอกว่าโจอยู่จำไว้นะอย่า กลัวว่าจะไม่มีลูกค้าแต่ให้อยู่กลัวว่าอยู่จะไม่มีความสามารถดีกว่าวันนั้นผมไม่เคยหยุดความสามารถไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองแม้แต่ครึ่งชั่วโมง
ได้ทำการรีเสิร์ชถ้าใครเคยไปเรียนกับคุณอลันตันอลันตันจะพูดใช่ไหมครับรีเสิร์ชแต่เราจะไม่เคยเข้าใจคำว่ารีเสิร์ชของอลันตันเลยแต่ผมเอารีเสิร์ชที่สอนเนี่ยรีเสิร์ชมันทุกอย่างในชีวิตเลยแล้วก็พัฒนาแล้วก็พัฒนาแล้วก็พัฒนานะครับอันนี้ผมแทรกอยู่ใน FCP โมดูล3ด้วยนะเรื่องของการทำตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญมากสำคัญที่ว่าแค่ไหนสำคัญแค่ว่าในเมืองไทยนักการเงินที่เป็นด็อกเตอร์หลายๆคนก็ทำมันไม่ได้นั่นคือการที่เราไม่หยุดพัฒนาไม่จบตัวเองที่มหาวิทยาลัย4ปีบอกว่าฉันจบวิชานี้มาแล้วฉันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตเห็นภาพไหมฉันจบอันนี้มาฉันจบด็อกเตอร์ที่นี่มาฉันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้แล้วในชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคุณเจอคนแบบนี้เยอะไหมแต่ผมจะไม่เคยเจอกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแม้แต่คนเดียวเลยนะครับเคลียร์นะอย่าไปตกหลุมความสำเร็จเดิมๆจำคำพระเจ้าอยู่หัวได้ไหมครับจำคำของรัชกาลที่9ได้ใช่ไหมครับตอนที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดแล้วไปคุยกับพระอรหันต์ระเบิดเกิดระเบิดไปแล้วคืออดีตระเบิดอีกลูกที่กำลังจะระเบิดคืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่วันนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะทำยังไงกับจิตที่กำลังรับรู้ในปัจจุบันก่อนที่ระเบิดอีกลูกจะเดินทางไปถึงสู่การระเบิดเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันพัฒนากับปัจจุบันแล้วสิ่งที่ผ่านอดีตคืออดีตในฉับพลันทันทีเลยนี่คือสิ่งสำคัญทุกอย่างผ่านไปจบแล้วมันระเบิดเสร็จไปหมดแล้วเคลียร์นะไม่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมากแค่ไหนในชีวิตทุกอย่างมันผ่านไปหมดแล้วคุณหยุดที่จะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ในชั่วโมงแรกในช่วงแรกนะครับอันนี้เกริ่นทีนี้เรามาเจอเรื่องเครียดกันลงทุนอย่างไรโจทย์เนี้ยยากโจทย์เนี้ยยากเพราะว่าเนื่องจากฐานความรู้ของพวกเราทั้งหมดเลยเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะเจอกับบับเบิ้ลลูกที่สำคัญที่สุดในโลกคือตราสารหนี้ที่กำลังจะแตกแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าระบบของตราสารหนี้หรือระบบของเงินคืออะไรจะเอาแบบทั่วๆไปหรือจะเอาแบบเบื้องหลังฮะถ้าไหนๆผมก็มาแล้วจะเอาแบบทั่วๆไปหรือเอาแบบฮาร์ดคอร์เลยโอเคเดี๋ยวจัดท้ายนะครับโอเคเรามาเรื่องวันนี้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาเกิดขึ้นในอังกฤษแล้วใช่ไหมทุกอย่างคือ Hidden Agenda มีคนถามว่าฮิลลารีหรือทรัมป์ผมบอกว่าไม่ว่าฮิลลารีหรือทรัมป์ก็ออกมาเหมือนกันหมดเพราะว่าประธานาธิบดีอเมริกาถูกควบคุมมาแล้วเกือบ100ปีถูกคัดสรรมาแล้วคำถามใครเป็นคนเลือกคนมาลงสมัครประธานาธิบดีพรรคใช่มั้ยพรรคเลือกคน2คนมาให้คนทั้งประเทศเลือกถ้าอย่างนั้นคุณคุมพรรคได้คุณคุมทั้งหมดเลยใช่มั้ยแล้วคุณว่าพรรคคุมได้มั้ยคุณเชื่อว่าพรรคคุมได้หรือคุมไม่ได้ฮะแล้วประเทศไทยคุมได้หรือคุมไม่ได้ถ้าคุณยังเชื่อไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ผิดพลาดมันถูกคุมมาทั้งโดยขบวนการแล้วถูกไหมทำไมต้องมีทรัมป์กับมีบูชเจฟบูชสองคนที่ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตเห็นภาพไหมคนอื่นแค่ไม้ประดับแล้วก็ถอนตัวระหว่างทางหมดแล้วพอทรัมป์มาแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือฮิลลารีมาแล้วเกิดอะไรขึ้นสองคนสำคัญที่สุดเลยคือรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นคนของเอ็กซอนสมัยก่อน Exxon เป็นบริษัทที่แตกออกมาจาก Standard Oil แล้วแตกออกมาเป็น14บริษัทซึ่ง14บริษัทก็คือบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก14บริษัทนั่นแหละและจะมีเจ้าของชื่อเดวิดล็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งร่ำรวยมาได้ด้วยเงินสนับสนุนของตระกูลรอธชายแล้วก็ไวเวสจูเนียร์เนี่ยคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ย
เป็นคนที่คุมธุรกิจทั้งหมดของตระกูลรอชัยและเป็นคนให้ทรัมป์กู้เงินตอนที่ทรัมป์ไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วขึ้นมาคุมรัฐมนตรีคลังแล้วคือหัวใจของคนที่ดูแลธุรกิจของรอชัยในอเมริกาทั้งหมดคือคนกลุ่มเดียวกันไหมแล้วทีมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและการคลังของอเมริกามาจากไหนรู้ไหมมาจากกลุ่มเฮดจ์ฟันที่ทำกำไรจากหายนะทางเศรษฐกิจในอเมริกาในปี2008แล้วทุกคนรวยหมดจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นนั่นคือทีมที่ปรึกษาผมรวยแล้วครับผมไม่โกงเกมนี้สำคัญนะครับอยู่ๆยกเลิก TPP ซึ่งเขาเป็นคนก่อตั้งมาก่อนจะไป Global ดูประเทศไทยก่อนสรุปออกไปวันนี้เราไม่รู้จะลงทุนอะไรดีสรุปไม่ลงทุนเลยดีกว่าโอเคครับคุณรู้ไหมว่าทั้งหมดในโลกใบนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นธนาคารกลาง1ใน10แห่งของโลกที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงที่สุดในโลกมีความแข็งแกร่งมากกว่า BOJ ด้วยก็คือธนาคารกลางของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าวันนี้ออกไปเนี่ยเงินบาทจะอ่อนอย่างรวดเร็วขอโทษดอลลาร์จะอ่อนอย่างรวดเร็วแล้วบาทจะแข็งเพราะเงินจะไหลกลับมาสู่อาเซียนคำถามถ้าหากเงินดอลลาร์มันจะเกิดเสื่อมค่าลงจากการมีแนวโน้มจะเกิดดีเฟเชันในอเมริกาปลายปีนี้คุณถือดอลลาร์เพื่อลงทุนในตราสารทางการเงินคุณจะถือไว้เองหรือคุณจะฝากใครถือคุณต้องเลือกฝากให้ใครถือใช่ไหมแล้วระบบมันบอกอยู่แล้วว่าฝากธนาคารกลางทั่วโลกสิเพราะคุณเข้าไปคุณก็เอาเงินดอลลาร์ไปฝากธนาคารกลางธนาคารกลางก็พิมพ์เงินบาทแล้วคุณก็เอาเงินบาทมาซื้อพันธบัตรประเทศไทยมาซื้อหุ้นประเทศไทยไงซื้อ property fund ในประเทศไทยไงเข้าใจแล้วใช่ไหมแล้วความเสี่ยงการเสื่อมค่าของดอลลาร์อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ธนาคารกลางแทนไงเคลียร์หรือยังเพราะฉะนั้นระบบในโลกใบนี้ธนาคารกลางคือสิ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของโลกใบนี้ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในอาเซียนทั้งหมดเลยยกเว้นมาเลเซียนะครับ แถบนี้อินโดฟิลิปปินเนี่ยคือจุดที่มีกลุ่มธนาคารกลางเข้มแข็งที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเงินจะไหลเข้ามาจากนี้อีกอย่างน้อย1เดือนก่อนจะเกิดการคราชครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นแบบเริ่มต้นคราชนะในเดือนมีนาถึงเมษายนนี้แต่คราชครั้งนี้ไม่ต้องกลัวว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะมีปัญหาสิ่งที่เศรษฐกิจบ้านเราจะมีปัญหาคืออะไรครับผมอยากให้ดูตรงนี้ว่าขณะนี้ประเทศไทยถูกกำลังจะเชื่อมเป็นเบลที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าใครเดินทางตั้งแต่ญี่ปุ่นจีนฮ่องกงอาเซียนไปจนถึงอินเดียคุณจะค้นพบว่ากำลังจะมีการเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เชื่อมไปถึงรัสเซียแล้วออกไปทางด้านยุโรปด้วยกำลังจะต่อทั้งระบบรางระบบถนนระบบเรือและระบบเครื่องบินใครๆก็บินได้ถูกไหมครับขณะนี้หลายๆประเทศในโลกสร้าง International Airport เยอะมากผมไปอินเดียรอบนี้11สนามบินอย่างน้อย9สนามบินกำลังขยายเทอร์มินอลและสิ่งที่สำคัญที่สุดห้องน้ำสะอาดถ้าใครไปมุมไบทันทีที่สุภาพสตรีลุกออกจากห้องน้ำที่ลองนั่งเนี่ยจะถูกเช็ดทันทีและขนาดเนี้ยโมเดลของมุมไบมันเป็นไปทุกที่อะไรคือสิ่งที่คุณสังเกตได้จากตรงนี้อ่ะถามนักวางแผนการเงินเขาเปิดรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะปัญหาเขาคือความสกปรกแล้วเขาทำวิจัยนี่คือการทำการท่องเที่ยวแล้วปีนี้ประเทศไทยรอดได้เพราะอะไร
นักท่องเที่ยวเยอะที่สุดอันดับหนึ่งของโลกมันเลยรอดไงเห็นภาพหรือยังเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงตั้งแต่ญี่ปุ่นจีนอาเซียนทั้งหมดไปจนถึงอินเดียมีประชากร 2,500 ล้านคนเกือบ 3,000 ล้านและมีกำลังซื้อสูงที่สุดในโลกถูกไหมคำถามไอ้ทรัมป์มันจะปิดประเทศประชาชนเป็นหนี้เต็มเพดานมันจะเอาที่ไหนบริโภคถามง่ายๆแค่นี้มีประชาชนอเมริกันคนไหนไม่เป็นหนี้ชนเพดานมั่งแล้วมันจะเอากำลังซื้อจากที่ไหนถ้ามันกั้นกำแพงภาษีให้คนอื่นนำเข้าแพงแล้วมันส่งออกถูกเป็นไปได้ไหมคนอื่นจะโต้กลับไหมนี่คือเหตุผลที่ว่าจะทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในระยะยาวมันจะไม่เกิดทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอในเดือนมีนานี้ถ้าใครมีลูกค้าที่มี IMF อยู่ให้พักใน Money Market Fund แล้วเกิดตลาดหุ้นสวิงลงไปหนักในช่วงนั้นก็สวิชไปในที่ตลาดหุ้นซะแล้วพอขึ้นมาจนจุดวัดใจก็สวิชออกมา Money Market Fund โอเคไหมเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยผมคุยกับนักวิเคราะห์จากธนาคารในยุโรปหลายที่เขาตอบเลยว่า7ปีที่ผ่านมาเนี้ยธนาคารกลางทั่วโลกใช้เงินที่มีอยู่ใช้นโยบายที่มีอยู่เกินขีดความสามารถของธนาคารกลางทั่วโลกอยู่แล้ว1ในทฤษฎีเคนเซียนคืออะไรครับการใช้ monetary policy หรือนโยบายการเงินก็คืออัดเงินเข้าไปสู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเงินล้นโลกแล้วมูลค่า financial asset มันถึงเติบโตแต่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนตรงนั้นเห็นภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะรับมือหลังจากนี้เมื่อเงินมันท่วมโลกก็คือต้องใช้อะไรครับนโยบายการคลังก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งโลกอินเดียทำไปแล้วนักการเงินเปลี่ยนพันธบัตรเนี่ยกระทบอะไรมั่งในอินเดียเปลี่ยนพันธบัตรเนี่ยยกเลิก500กับ 1,000 แล้วเงินไม่พอเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับว่า 70% ในอินเดียเนี่ยเงินมันถูกซื้อขายโดยเงินสดแล้วไม่ผ่านระบบภาษีแล้วมีเงินอยู่นอกระบบหรือเงินฟอกที่เก็บไว้เยอะทันทีที่คุณฮาร์ดปุ๊บไอ้เงินพวกนั้นมันเอาโอนเข้ามาในธนาคารไม่ได้และถอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินที่มีอยู่ตามบ้านนะฮะอย่างตามบ้านเมืองไทยก็เก็บกัน 5-6 หมื่นล้านอะไรเงี้ยที่ 2-3 แสนล้านมีไอ้อัดเทปด้วยนี่นะคุณสังเกตไหมหลังจากกรณีวันที่เราเศร้าเสียใจที่สุดในประเทศเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคุณไปเบิกธนาคารคุณจะพบพันธบัตรใหม่ๆแล้วตัวเลขก็เรียงกันสังเกตไหมแต่รัฐมนตรีคลังเอ๊ะทำไมมันย้อนหลังไป 3-4 ปีก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมเงินพวกนี้มันเพิ่งออกเข้าสู่ระบบเคยตั้งคำถามไหมนี่คือมหากรรมการฟอกเงินครั้งใหญ่ใช่ไหมเพราะเปลี่ยนราชการต้องเปลี่ยนพันธบัตรและไอ้เงินนอกระบบ 600,000 กว่าล้านต้องเข้าสู่ระบบไหมไอ้คอนโดหรูๆอ่ะฟ้องไม่ทันตอนนี้เจอจับยึดแล้วใช่มั้ยได้ทั้งเงินบุญเงินบาปรวมกันเต็มไปหมดเลยน่ะในตึกนั้นน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่อินเดียตอนนี้คืออะไรครับเขาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทุกคนต้องใช้เงินผ่านบัตรเดบิตทั้งหมดคุณเข้าสู่ระบบภาษีหรือยังประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนให้ทุกคนใช้บล็อกเชนคุณรู้ไหมครับว่าต่างจังหวัดทั้งหมดไม่ได้เข้าสู่ในระบบภาษีแวดปกติแล้วถ้าทุกคนเข้าสู่ระบบบล็อกเชนทั้งหมดหรือระบบการเงินทั้งหมดเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นฟินเทคที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกคนต้องทำธุรกรรมผ่านธนาคารและต้องดีแคร์เงินเพื่อไปเสียภาษีถูกไหมประเทศจะเก็บภาษีได้เยอะไหมแล้วเมื่อเก็บภาษีเยอะก็คอร์รัปชันเยอะอะอย่างน้อยก็คำพูดของมองเตสกิเออร์นะประเทศถ้ามีคนดีก็จะไม่เจริญอะ
เพราะว่ามันไม่คิดจะสร้างอะไรเลยไงโอเคมั้ยถ้ามีคนไม่ดีประเทศจะมีการก่อสร้างเยอะมากเราก็เอานะหมุนเวียนสลับกันไปเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกนึกออกใช่มั้ยก็คือถ้ามันคอร์รัปชันเดี๋ยวก็มีคนมาจัดการจัดการเสร็จก็ไปใหม่เดี๋ยวก็กันใหม่แล้วก็จบก็จบไปสุดท้ายใช้กฎแห่งกรรมอย่างเดียวเนาะอ่ะนี่คือโครงสร้างขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วกำลังจะเชื่อมทั้งหมดใน CLMV นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับประเทศไทยตอนนี้มีเรื่องเดียวเราผ่านจุดวิกฤตที่สุดของประเทศมาแล้วจุดวิกฤตตรงไหนทุนสำรองของประเทศไทยมีเยอะเกินไปก็เลยจะต้องเอาทุนสำรองไปใช้คุณเห็นไหม1 MDB ก่อตั้งพร้อมๆกันกับวันที่ประเทศไทยจะเอาทุนสำรองไปใช้ทำกองทุนความคุ้มค่าอ่ะแล้วเป็นไงผลของ1 MDBเห็นภาพหรือยังนั่นคือการเอาสิ่งสำคัญที่สุดของประเทศไทยเอาไปลงทุนแล้วให้เกิดประโยชน์กับใครบางคนอันที่สองคือ debt to GDP จดไป debt to GDP ของเราจุดอันตรายที่สุดคือ 58% ของ GDP ถ้าติดตรงนั้นเมื่อไหร่เรามีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมลุงตู่ถึงเพิ่มหนี้ปีนี้ขึ้นเพียงแค่ 1.6 ล้านล้านไม่เพิ่ม3ล้านล้านเพราะถ้าเพิ่ม3ล้านล้าน debt to GDP จะไปแตะที่ 58% เมื่อหนี้สาธารณะสูงทุนสำรองไม่อยู่พร้อมถูกโจมตีไหมนะครับทุกอย่างกำลังจะเกิดแต่พอดีว่าไก่กำลังจะเข้าปากนึกออกใช่ไหมแล้วมีท็อปบูทมาเตะไก่ออกไปแล้วงับลิ้นตัวเองหรือข้าวออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งแต่คำถามว่า2ปีทำไมเงินมันถึงไม่เข้าสู่ระบบเราหายไปจากระบบแบบทันทีเลย600 ล้านล้านใช่ไหมครับเราหายจากระบบทันทีเลย600 ล้านล้านคือเงินจำนำข้าวคุณสงสัยไหมชาวนาขายข้าวได้ 9,000พวกเราซื้อข้าว 30,000 ทำไมไม่ซื้อกับชาวนาโดยตรงให้ชาวนา 20,000 ก็ได้เราซื้อถูกจาก 30,000 มาซื้อ 20,000 ใช่ไหมแต่ซื้อจากชาวนาโดยตรงเลยคุณรู้ไหมว่าแค่ความเห็นแก่ตัวของคนไม่กี่คนน่ะถ้าชาวนาทุกคนขายได้ 20,000 ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทันทีเลยนะเพราะ 20,000 มันจะมัลติพายเท่าไหร่ 7 เท่าอ่ะแค่ความเห็นแก่ตัวไม่กี่คนก็เนี่ยคือความโชคดีของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคือตัวที่ห่วงที่สุดสำหรับประเทศไทยคือ NPL พูดมาปีกว่าละจนทุกคนบอกว่าเฮ้ยมาจินตนาการอะไรไม่เกิดหรอกตอนเนี้ยทุกท่านจะเจอศัพท์คำหนึ่ง NPL มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงคือมันยังเพิ่มไหมแต่มันจะมีช่วงคำถามท่านไปเมืองใหญ่ๆ ในประเทศเนี้ยมีซอยไหนไม่สร้างคอนโดมิเนียมมั่งมีซอยไหนไม่สร้างคอนโดมิเนียมมั่งคำถามประเทศใบนี้อยากได้ประเทศไทยเนี่ยต้องการห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าไอ้เจ้าใหญ่ๆกระอักแล้วไอ้เจ้าเล็กๆทำยังไงมันจะตีกลับไปเป็น NPL ตั้งแต่ Q3 ปีนี้เป็นต้นไปนั่นคือเหตุผลที่ธนาคารตอนนี้กลัวตัวนี้จนขี้ขึ้นหัวแต่ออกมาพูดไม่ได้แล้วตัวถัดมาที่กำลังสร้างปัญหาอยู่ขนาดนี้คือ BE ตัว BEทุกคนไม่เคยคิดใช่ไหมว่ามันจะเกิดขึ้นได้ตอนนี้กลต.กำลังกลัวถึงขั้นออกจดหมายเวียนให้กับบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งเลยนะครับแล้วก็บริษัทที่ออกตั๋ว BE ตัวนี้กำลังจะเป็นระเบิดเวลาวันนี้มันลามมาถึงบริษัทหลักทรัพย์แล้วนะหลักทรัพย์บางแห่งเลเวอเรจขึ้นไปประมาณ3เท่าของทุนจดทะเบียนเพื่อให้คนเอา BE เพื่อไปกู้เอาเงินมาปล่อยมาร์จิ้นโลนเนี่ยแล้วตอนนี้ปัญหาของ BE ตอนนี้คืออะไรรู้ไหม
คุณนึกก่อนคนไปกู้เงินมาไปกู้เงินมาเพื่อเอามานอนกอดไว้เพื่อจ่ายดอกเบี้ยป่ะมันนอกไปทำลงทุนหรือไปทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเงินสดไม่มีมันสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้โอเคไหมคุณเคลียร์ธุรกิจตรงนี้ให้เข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นอยู่คุณสมมติคุณเป็นนักลงทุนอยู่คุณบอกว่าไม่โลบีอีละเพราะมันแค่6เดือน9เดือนซึ่งมันเร็วใช่ไหมเราตัดสินใจไม่โลละธุรกิจสามารถหาเงินมารองรับทันไหมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ใน BE ให้สังเกตอย่างนี้นะครับบริษัทที่คุณจะลงทุนได้คืออะไร 1. ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่โลก็โอเคก็คืนเงินแสดงว่าบริษัทเนี้ยกู้เงินมาลงทุนใน BE แบบมีวินัยคือเอามาเป็นเงินสำรองและเอาเป็นเงินหมุนเวียนในบริษัทและพร้อมที่จะชำระหนี้ทันทีเมื่อครบอายุบริษัทนี้มีความมั่นคงทางการเงินแล้วมีการหมุนเวียนของเงินสดที่ดีเพราะเขายอมจ่ายดอกเบี้ยประมาณ 6% แต่เขาได้เงินเอาไปหมุนอาจจะได้ 15% หรือ 20% ขึ้นมาอันนี้ไม่มีปัญหาสังเกตตรงนี้อันที่2พอได้บ้างคืออะไรรู้ไหมเจ้าของบริษัทขอเจรจาชำระดอกเบี้ยก็คือไม่ default ปิดตั๋วแต่ขอให้เราโลต่อทันทีนึกออกใช่ไหมพอตั๋วหมดอายุปุ๊บเขาขอทางเทคนิคอะว่าให้เราซื้อใบใหม่ทันทีเพราะเขายังจ่ายดอกเบี้ยได้แต่เขาไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะแต่เงินเขาไปติดการลงทุนอยู่อันเนี้ยโอเคแต่ไอ้อย่างที่3เนี่ยในฐานะนักวางแผนการเงินหรือนักบริหารการเงินเนี่ยต้องระวังไอ้เจ้าของกิจการซึ่งมันเป็นลูกเศรษฐีด้วยกู้เงินไปทำชีวิตดีๆอย่าให้บอกเลยใครบ้างเป็นหมื่นคนพอร์ตตรงเนี้ยประมาณหลายหมื่นล้านพอสมควรเอาเงินไปซื้อภาพในสังคมซื้อรถเบนซ์นู่นนี่นั่นเห็นไหมเมื่อกี้ผมมาจอดรถตรงเนี้ยใช้มา13ปีแล้วไม่ได้ซื้อเองด้วยแต่ไปเชียงใหม่นี้6ชั่วโมงนะการันตีออกจากนี้6โมงเช้าถึงเที่ยงวันนั้นจะไปเปลี่ยนยางเฮียก็ถามจันจะเปลี่ยนรถไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนยางให้จะได้แค่สลับบอกเนี่ยถ้าไปซื้อคันใหม่เท่าไหร่ล้านหนึ่งใช้ไปอีก3ปีเท่าไหร่ก็น่าจะเหลือ 500,000 แล้วคันเนี้ยถ้าใช้อีก3ปีหมดอีกเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะ 2-3 หมื่นมั้งเพราะมันลงมาเยอะแล้วผมคิดงั้นใช้คันนี้ต่อกันแล้วกันคือทุกวันนี้ชีวิตแทบไม่ต้องใช้รถเลยบริษัทที่ผมทำคอนซัลท์ให้ส่งรถมารับส่งตลอดอ่ะแล้วทำไมจะต้องไปจ่ายซื้อสินทรัพย์เสื่อมราคาด้วยนึกออกใช่ไหมมีใครซื้อรถแล้วรวยขึ้นไหมจากการมีรถมันลดเท่าไหร่เท่านั้นเองนึกออกใช่ไหมเพราะไอ้เรื่องพวกนี้ผมไม่เคยเสียเงินกับมันเลยถ้าไม่จำเป็นคือประเทศนี้ซื้อสินทรัพย์เสื่อมเต็มไปหมดเลยเจกผมพูดอย่างนี้บอกอยู่จำไว้นะหรือจำไว้นะว่าคนเนี่ยยอมเป็นหนี้ทั้งชีวิตเพื่อหน้าตาในสังคมแล้วเขาอะสามารถทำลีสซิ่งเล็กๆกลายเป็นแบงค์พอหน้าตาของใครบางคนเนี่ยแหละและรถมันก็ติดแล้วประเทศไทยเก่งมากเลยนะคนกรุงเทพจังหวัดเดียวสามารถทำประเทศนี้รถติดทั้งประเทศได้อะนึกภาพออกไหมแล้วเวลาใครถามบอกจานปีใหม่ไปไหนโอ้นอนอยู่บ้านสบายใจสุดเคลียร์ไหมปีใหม่สงกรานต์อยู่ไหนอ้อนอนอยู่บ้านดีกว่างั้นผมจะไปหลังปีใหม่และสงกรานต์ตลอดนะครับคือให้มันเย็นก่อนแล้วเราค่อยไปตอนนั้นมันถูกนะเวลาใช้เงินน่ะคิดเยอะๆด้วยนะครับอย่าไปอะไรมากมายภาพลักษณ์มันกินไม่ได้หรอกไร้สาระตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอันที่3เนี่ยให้ระวังถ้าคุณขายตั๋ว BE ให้กับนักลงทุนถ้าเจอสถานการณ์ที่3แนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของโดยตรงเลยว่าคุณจะเอายังไงกับเงินนะครับแล้วจัดการด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็เบิร์ดกระโหลกมันทีนึงบอกนี่เงินออมนะให้มากู้เอาไปใช้ไม่ใช่เอามาทำไร้สาระแบบนี้เราเชื่อว่าคุณจะไปทำธุรกิจ
ไอ้อย่างที่4เนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยออกมาเพื่อจงใจให้ default เพราะไซฟอนเงินออกไอ้เนี่ยที่กำลังประชุมกันอยู่เมื่อเช้าเนี่ยไม่รู้ไปถัดไหนอะเงินจาก 6,600 ล้านเดี๋ยวให้ดูดูง่ายๆอ่ะคุณก็เข้ามาเว็บตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็เห็นหมดแล้วล่ะอ่ะดูอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูอันนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่เท่าไหร่800ล้านสินทรัพย์อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเบรกเราค่อยนั่นดีกว่าเราเอาง่ายๆนะครับอย่างไอ้บริษัทที่กำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยนะสินทรัพย์เนี่ยคุณดูในเซตเทรดอ่ะจาก600ล้านขึ้นมาเป็น 14,000 ล้านนึกออกไหมเวลาคุณเพิ่มทุนคุณขอทุนเนี่ยไปเลเวอเรจหนี้แล้วไอ้เลเวอเรจหนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่จาก600ล้านกลายไปเป็น 14,000 ล้านแล้วเอาไอ้ทุนที่มีอยู่เนี่ยไปออกบริษัทลูกอีก40บริษัทตั้งเป็นทุนแล้วทุนไปขอกู้อีกแล้วปล่อยดีฟอลต์หมดเลยคำถามคุณมีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านใน2ปีแล้วไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยเนี่ยจะให้คิดยังไงอันที่1อันที่2หุ้นจาก50ตังค์มันพาไป17บาทแล้วประกาศเลยว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายออกหมดแล้วถืออยู่ไม่เกิน 3% 5% เพราะฉะนั้นหมายความว่ามวลมหาประชาชนถือหุ้นทั้งหมดเลยใช่ไหมมันทุบ17บาทลงมาเหลือ10บาทแล้วจับเพิ่มทุนหมดปล้นกี่ทีคุณเจริญถือหุ้นอยู่ 80% ในทุกบริษัท85ด้วยเพิ่มทุนใครเพิ่มเยอะสุดตกลงถ้าเพิ่มทุนใครเดือดร้อนคุณเจริญต้องหาเงินมาเพิ่มทุนบริษัทตัวเองใช่ไหมแสดงว่าเขาทำธุรกิจจริงไหมแต่ไอ้พวกเนี้ยถือหุ้นอยู่ 3% 5% แล้วจัดการเพิ่มทุนที 2-3 เท่าอย่างเงี้ยใครเป็นคนเพิ่มเมาที่ถือหุ้นใช่ไหมที่หลอกไปติดดอยสร้างโอ้นี่คือหุ้นแห่งอนาคตอนาคตมืดหมดมันคดไงมันเลยคดลงโอเคไหมแล้วก็เป้าหมายลงไป50ตังค์เท่าเดิมแล้วก็ตามด้วยนี่เต็มไปหมดคุณจับไปเถอะนี่คือมหากรรมการปล้นผมเตือนเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะมามีบริษัทแบบเนี้ย40บริษัทรวมถึงการฟอกเงินด้วยจาก50ตังค์เอาหุ้นไป10บาทแล้วทุบลงมา50ตังค์เท่าเดิมอ่ะรู้ไหมฟอกเงินทำไงอัดเทปด้วยนี่ไม่เป็นไรถึงจุดนี้ไม่มีอะไรต้องเสียละคุณเก็บไปเลยหุ้น50ตังค์ลากขึ้นไป10บาทแล้วเงินคุณอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคุณก็ซื้อหุ้นคุณที่10บาทอ่ะแล้วคุณก็ทุบหุ้นจาก10บาทลงมา50ตังค์คืนกลับไปคำถามคุณมี50ตังค์ไปขายที่10บาทคุณแจ้งได้แล้วใช่ไหมว่ากำไรจากการซื้อขายหุ้นเป็นนักลงทุนไอ้อีกพอร์ตที่ซื้อ10บาทลงไป50บาทแล้วคืนจำเป็นไหมว่าสนใจไหมว่าขาดทุนเพราะเงินจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศรูปแบบนักลงทุนต่างประเทศแล้วใช่ไหมกองทุนบางแห่งก็ทำแบบนี้เอาเงินของนักลงทุนนะลูกค้าไปซื้อกองทุนเนี่ยไอ้ IMF LTF เนี่ยหุ้น2หุ้นจาก50ตังค์ขึ้นไป2บาทซื้อ2บาทหมดเลยเสร็จปุ๊บลงมาถือมากกว่าเจ้าของอีกถืออยู่ 70% น่ะเจ้าของมันถืออยู่นิดเดียวจากนั้นไม่นานก็คัทลอสลงไปนะในกลุ่มแบงค์อ่ะไม่บอกสีอัดเทปนะครับงั้นให้เราจับตัวนะครับว่าปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ไหลออกไม่ได้ไหลออกแต่ต่างประเทศเนี่ยอินโดมาเลออกมากนะครับมาเลออกจนกระทั่งค่าเงินกำลังวิกฤตแต่ตอนนี้กำลังครึงอยู่ไม่ให้ล้มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าล้มเขาจะเทคโอเวอร์มาเลไม่ได้คนที่จะเทคโอเวอร์มาเลได้ถ้าหากมาเลล้มก็คือประเทศจีนมันก็เลยเกิดม็อบสองสีไงคนท้องถิ่นแล้วก็ไล่เราก็ไล่คนจีนออกไงเพราะฉะนั้นก็เลยแค่ครึ่งเพราะจริงๆไม่ต้องการให้มาเลล้มต้องการให้ไทยล้มเพราะถ้าไทยล้มมาเลล้มฟิลิปปินส์ล้มอินโดล้มพร้อมกันมันจะทำให้จีนสะดุดทีนี้รู้ยังว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยชอบลุงตู่
มันมีเบื้องลึกมากกว่านั้นเอ๊ะอัดเทปด้วยนี่อ่ะโอเคตัวนี้คือตัวที่จะเปลี่ยนแปลงศึกษาแต่อย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับมันเพราะมันยังต้องสู้กับแฮกเกอร์อยู่พวกคุณต้องรับมือจำไว้นะครับวันหนึ่งเขาจะตัดคนกลางออกในทุกระบบแล้วพาสเข้าไปสู่คอน sumer โดยตรงเลยด้วยระบบตรงนี้ให้จับวินออฟเชนตรงนี้ให้ดีๆนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่สำคัญที่สุดในญี่ปุ่นเกิดขึ้นแล้วนะน้องสะพ้ายผมอะต้องซื้อประกันทันทีก่อนประกันขาดแล้วต้องซื้อผ่านบริษัทบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่สนใจใครจะซื้อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและน้องสะพ้ายผมก็เป็นแบบนี้คุณนึกออกไหมเจเนอเรชันใหม่เจเนอเรชันที่อยู่แต่กับตัวเองมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เคยรู้จักอ่ะแล้วก็อยู่แต่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะจัดการชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเองไงแบบชีวิตที่แบบไม่อยากยุ่งอยู่กับใครอ่ะนะครับคนพวกนี้เป็นคนราคาแพงแต่ว่าถูกสร้างให้ตัวเองเป็นคนราคาถูกทั้งนั้นแหละเพราะว่าการคอมมูนิเคชันเนี่ยไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้คุณจับเทรนด์เจนตั้งแต่อายุ30ลงไปตรงนี้ให้ดีๆนะกลุ่มเหล่านี้อยู่กับตัวเองค่อนข้างสูงนะครับเคลียร์นะอ่ะประเทศไทยถ้าผ่าน Q3 นี้ไปได้ธนาคารยืนอยู่แล้วตั๋ว BE ไม่ลุกลามจบแล้วจบในที่นี้คือจะไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วแต่เศรษฐกิจไม่ได้ดีมากประคองไปได้เรื่อยๆโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นจุดที่ทุกคนต้องมอนิเตอร์มีอยู่แค่ตัวเดียวคือ NPL ในธนาคารว่าเขาจะคุมกันอยู่ไหมซึ่งตอนนี้เขาทำทุกอย่างเพราะเขารู้มาตั้งแต่ 3-4 ปีล่วงหน้าละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าเขาคุมอยู่แต่เพียงแต่1 2 3ควอเตอร์เนี่ยเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าถามผมอีกทีนึงเนี่ยแหละคือจังหวะซื้อสำหรับคนที่มีเงินมากพอนี่คือจังหวะซื้อเคลียร์ไหมช่วง Q2 Q3 เป็นต้นไปเนี่ยเพราะคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยราคาหุ้นขึ้นแต่ว่าทำไมเศรษฐกิจมันไม่ดียอดขายเราไม่คุณลองไปมอนิเตอร์ยอดขายของตัวเราอะย้อนหลัง3ปีดูดิรู้สึกว่ามันดรอปลงไหมแล้วก็ทั้งทีมทั้งหน่วยงานด้วยหลายๆอย่างลองสังเกตหลายๆอย่างนะทำตัวเลขแล้วก็มอนิเตอร์ตรงนี้ดีๆขนาดเนี้ยเราอยู่บนบับเบิ้ลที่ใหญ่ที่สุดก็คือเซ็นทรัลแบงก์บับเบิ้ลก็คือการที่ทั้งโลกเนี่ยพิมพ์เงินเข้ามาทีนี้โลกพิมพ์เงินได้ยังไงบ้างอ่ะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าเงินเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเงินเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรตอนศตวรรษที่15ทองคำมันผลิตไม่ทันแต่อังกฤษและประเทศในยุโรปต้องการขยายดินแดนมากเนื่องจากโคลัมบัสเพิ่งพบดินแดนใหม่ก็เลยมีพ่อค้ายิวกลุ่มหนึ่งไปเสนอความคิดต่อกษัตริย์ก็คือว่าถ้าประเทศของท่านเนี่ยเก็บภาษีได้เกินอย่างเช่นเก็บได้เกินมา 50,000 และคิดว่าจะเกิน 50,000 ทุกๆปีก็ใช้วิธีนี้สิเอาไอ้ภาษีส่วนเกินเนี่ยไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยแล้วออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลก็คือไปกู้เงินกับประชาชนออกมา1ล้านแล้วเอาไอ้ภาษีส่วนเกินเนี่ยคืนกลับจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นวิธีนี้ดีที่สุดเลยคือไปกู้เงินประชาชนแล้วไปเก็บเงินภาษีจากประชาชนมาจ่ายให้ความเสี่ยงอยู่ที่นี่คือความหมายของพันธบัตรรัฐบาลเคลียร์ไหมนี่คือความหมายของพันธบัตรรัฐบาลก็คือเอาภาษีส่วนเกินไปจ่ายให้ประชาชนโดยการไปยืมเงินประชาชนมานี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมฮอลแลนด์อังกฤษถึงกลายเป็นมหาอำนาจเพราะเขาใช้พันธบัตรด้วยการไปกู้เงินประชาชนแล้วไปทำสงครามเมื่อแพ้สงครามใครเป็นคนจ่ายก็ประชาชนอีกนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเมื่อเงินมันเยอะแล้วก็เลยมีการ create หรือก่อสร้างธนาคารกลางขึ้นมาแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศเนี่ยด้วยการเอาพันธบัตรตรงนี้ไปฝากไว้ในธนาคารกลาง
นะครับธนาคารกลางในแต่ละประเทศที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยหรือเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยแล้วเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยก็เอาพันธบัตรเนี่ยพิมพ์เป็นเงินออกมาแทนที่จะถือทองคำเพราะมีรัฐบาลเป็นคนค้ำประกันจริงๆรัฐบาลค้ำหรือประชาชนค้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องสร้างตัวส่งผ่านเงินก็คือต้องสร้างธนาคารที่2ขึ้นมาก็คือธนาคารพาณิชย์ซึ่งคนที่เขียนกฎหมายธนาคารพาณิชย์ตอนนั้นก็คือกลุ่มที่ปรึกษากษัตริย์ประกอบไปด้วยนายธนาคารและผู้ค้าเหรียญทองชาวยิวก็เลยเขียนกฎหมายระบบธนาคารขึ้นมาคุณเป็นคนเขียนกฎหมายคุณจะบอกไหมว่าประชาชนสามารถผลิตเหล้าเองได้ทุกบ้านคุณจะเขียนอย่างนั้นไหมโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนเขียนกฎหมายคุณจะเขียนแบบได้เปรียบหรือเสียเปรียบโอเคเอาอีกแล้วเพราะฉะนั้นธนาคารก็จะต้องทำยังไงบ้างความเสี่ยงของธนาคารอยู่ตรงนี้กลุ่มพ่อค้าชาวยิวก็ทำแบบนี้ไปหาหุ้นมา1ล้านหาเงิน1ล้านมาตั้งเป็นบริษัทแล้วกระจายหุ้นออกไปทั่วหมดเลย10ล้านก็คือตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 20% ก็คือถือ1ล้านแล้วขอโทษ 10% คือ1ล้านแล้วก็ขายหุ้นให้กับสาธารณชนทั่วไปเลยอีก9ล้านเอามาเป็นทุนเคลียร์มั้ยเมื่อคุณมีทุนแล้วสิ่งที่ธนาคารทำคืออะไรครับก็คือไปยืมเงินที่เรียกว่าให้ประชาชนเอาเงินมาฝากแล้วเอาไปปล่อยกู้เขาทำแบบนี้กินส่วนต่างระหว่างดอกกู้กับดอกฝากเนี่ยเขาเรียกว่าการก่อหนี้หรือการเลเวอเรจเคลียร์มั้ยเขาสามารถเลเวอเรจขึ้นไปได้8ถึง12เท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อค้ายิวทำคือเอาเงินของประชาชนมาฝากแล้วไปให้ประชาชนอีกฝั่งหนึ่งกู้เพราะฉะนั้นถ้าหากแบงค์ล้มใครเดือดร้อนเมื่อประชาชนเดือดร้อนจะยอมให้แบงค์ล้มไหมแล้วประชาชนทำยังไงก็ไปร้องเรียนรัฐบาลรัฐบาลก็บอกโอเคเดี๋ยวจะอุ้มด้วยเงินของนี่คือความหมายของระบบการเงินของโลกและใช้มาจนถึงทุกวันนี้เคลียร์ไหมเข้าใจคำว่าพันธบัตรรัฐบาลและระบบธนาคารแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคือเรื่องเดียวกันนี่คือผู้ผลิตเงินออกมาเข้าสู่สถาบันการเงินและก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลเริ่มต้นจากเงินของประชาชนจ่ายด้วยภาษีของประชาชนแล้วก็เอาเงินประชาชนมาใส่เซ็นทรัลแบงค์แล้วก็พิมพ์เงินออกมาให้ประชาชนผ่านธนาคารแล้วธนาคารก็ไปเลเวอเรจเงินแล้วก็ปล่อยเอาเงินของประชาชนมาเลเวอเรจแล้วก็ให้ประชาชนอีกฝั่งนึงกู้เคลียร์มั้ยเพราะฉะนั้นการเลเวอเรจสูงเท่าไหร่หมายความว่ายังไงครับถ้าคุณเลเวอเรจขึ้นไป10เท่าแล้วคุณขาดทุน 10% หมายความว่าคุณกินส่วนทุนของคุณไปแล้วใช่ไหมนั่นคือธนาคารจะต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลายก็ต้องเข้าสู่การเพิ่มทุนเพราะฉะนั้นประชาชนที่ไปยืมเงินเอาเงินมาฝากเดือดร้อนไหมประชาชนที่กู้เงินไปลงทุนเดือดร้อนไหมถ้าถูกเรียกคืนหนี้รัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยสรุปมีความเสี่ยงไหมธุรกิจนี้เข้าใจหรือยังแล้วใครเป็นคนออกแบบกฎหมายที่เราต้องไปเรียนหัวถลอกจ่ายเงินแพงๆไปเรียนในอังกฤษในฮอลแลนด์ในอเมริการะบบกฎหมายการเงินการธนาคารหาเงินได้อีกไหมโอ้ยไม่มีอะไรออกแบบหาเงินได้ดีขนาดนี้ละโอเคจุดเริ่มต้นเลยของการเกิดพันธบัตรเนี่ยนี่คือราคาของพันธบัตรราคาของพันธบัตรของประเทศฝรั่งเศสตอนเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสพ่อค้ายิวกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ให้รัฐบาลฝรั่งเศสทำด้วยการไปกู้เงินประชาชนแล้วก็เอาเงินประชาชนเนี่ยมาแล้วก็ทันทีที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยคุณรู้ไหมว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้3แห่ง
แห่งที่หนึ่งเลยจุดเริ่มต้นก็คือการที่13รัฐของการที่จอร์จวอชิงตันเนี่ยต้องการแยกตัวเป็นเอกราชจากอังกฤษก็เลยเอาทำสงคราม8ปีทำสงครามใช้เงินไหมแล้วสิ่งที่ทำสงครามแล้วใช้เงินเนี่ยก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสมันไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นแยกตัวจากอังกฤษก็เลยไปกู้เงินจากฝรั่งเศสพอเงินมันมีอยู่จำกัดกษัตริย์อังกฤษไอ้อากาศฝรั่งเศสก็เอาเงินไปให้อเมริกาให้จอร์จวอชิงตันกู้ประเทศตัวเองก็เลยตกต่ำปรากฏว่าจอร์จวอชิงตันชนะอังกฤษทำยังไงเขียนในรัฐธรรมนูญเบี้ยเขียนในรัฐธรรมนูญอเมริกาในฉบับแรกและฉบับนี้ว่าเงิน12ล้านที่ยืมมาจากรัฐบาลต่างชาติเนี่ยให้คืนให้ประชาชนทุกคนเนี่ยคืนด้วยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็คือคืนมาที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่มีเงินตัวเองมีปัญหาไหมก็เลยหวยมาตกที่พระเจ้าหลุยส์และมารีอังโตเนตไงก็โดนตัดหัวเพราะประชาชนที่อยู่นอกพระราชวังต้องกินดำรงชีวิตด้วยการกินหนูอ่ะก็เลยเกิดการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่คุณจะเห็นไหมครับว่าเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันต้องทำให้คนอดอยากเป็นเวลานานที่สุดนี่คือจุดหนึ่งหรือเปล่าว่าในระบบอุตสาหกรรมจากนี้เนี่ยจะตัดคนออกจากระบบคำถามเมื่อระบบมาแทนคนแล้วคนจะไปอยู่ไหนเมื่อระบบมาแทนคนแล้วคนจะไปอยู่ไหนโดยเฉพาะคนที่อายุ50ขึ้นนี่ไงต้องใช้เวลาให้ประเทศตกต่ำจากความยากลำบากหรือเปล่านั่นคือหนึ่งในแนวทางของการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรอบนี้หรือเปล่าแล้วทั้งหมดถูกเชื่อมด้วยตระกูลพ่อค้ายิวเท่านั้นเองเป็นคนปล่อยกู้ให้รัฐบาลฝรั่งเศสแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสก็เอาไปปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลอเมริกาให้กับจอร์จวอชิงตันจอร์จวอชิงตันก็มาซื้ออาวุธสงครามกับตระกูลยิวเพราะต้องใช้เงินใช่ไหมคุณนึกภาพออกใช่ไหมเวลาทำสงครามต้องใช้เงินมหาศาลแค่ไหนแล้วในเวลานั้นเองเนี่ยราคาพันธบัตรสมมุติพันธบัตรของฝรั่งเศสตัวนี้เนี่ยราคา100เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเลยประเทศเก็บภาษีไม่ได้มีปัญหาลงมาเหลือ5ฟรังคำถาม100ให้ผลตอบแทน 5% แล้วถ้า5ฟรังให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อราคาพันธบัตรตกมาอยู่ตรงนี้กลุ่มแบงเกอร์กลุ่มนี้ก็กว้านซื้อพันธบัตรฝรั่งเศสทั้งหมดในราคา5ฟรังแล้วก็ปล่อยกู้เพื่อให้ความช่วยเหลือนโปเลียนนโปเลียนขึ้นมาประเทศไม่มีอะไรเลยอยากรวยทำไงมีแต่นี่ก็เอาสินทรัพย์เพื่อนบ้านเป็นสินทรัพย์เราใช่ไหมนโปเลียนก็เลยปล้นมันทั้งยุโรปเลยด้วยเงินสนับสนุนจากครอบครัวยิวกลุ่มนี้แหละแล้วราคาพันธบัตรก็ดีดกลับจากราคา5ฟรังขึ้นไปเป็น100ฟรังในอีก1ปีถัดมาผลตอบแทนการลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์เหตุการณ์เดียวกันเมื่อปี2012คศนะเกิดที่ประเทศกรีซ IMF ไม่ให้กรีซต่อสัญญาเงินกู้ราคาพันธบัตรกรีซจาก100ลงมาเหลือ5ยูโรแล้วมูลนิธิคลินตันก็เข้าไปซื้อหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ IMF ให้เงินช่วยเหลือแก่กรีซแล้วราคาพันธบัตรกรีซจาก5ยูโรก็ขึ้นมาเป็น107ยูโรในอีก2สัปดาห์ถัดมาซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเปล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฮิลลารีหรือทรัมป์กลุ่มเดียวกันไหมและในเวลาเดียวกันเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสก็กลับไปสู่ลอนดอนด้วยการอะไรรู้ไหมสงครามครั้งสุดท้ายที่วอเตอร์ลูทุกคนเลยประกาศว่าระหว่างอังกฤษผู้ครอบครองทะเลและ
ฝรั่งเศสผู้ควบคุมดินแดนพื้นดินทั้งหมดลบกันที่วอเตอร์ลูกับนายพลเวลลิงตันปรากฏว่ามีการทำช็อตเซลล์พันธบัตรอังกฤษจากราคา100ล่วงลงมาเหลือ40แล้วปล่อยข่าวว่าอังกฤษแพ้สงครามเพียงแค่1วันมีคนจำนวนมากเข้าไปกว้านซื้อทันทีในราคาดิสเคาท์วันรุ่งขึ้นแม้เลวของเวลลิงตันมาบอกราชินีว่าชนะสงครามนโปเลียนราคาพันธบัตรก็พุ่งขึ้นไป100ทันทีสรุปว่าทหารชนะในอเมริกาชนะนโปเลียนแพ้ในฝรั่งเศสอังกฤษชนะนโปเลียนแต่ใครเป็นคุมระบบเศรษฐกิจในโลกนี้ทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและระบบมันยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้ด้วยตัวแทนของเขาก็คือรัฐมนตรีพาณิชย์อเมริกานี่ไงและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคนนี้ไงเห็นภาพหรือยังเพราะฉะนั้นการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเป็นข้อดีไหมวิกฤตเศรษฐกิจสามารถออกแบบให้มันเกิดได้ไหมวิกฤตเศรษฐกิจสามารถชักใยให้มันเกิดได้ไหมเห็นภาพใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นและคนกลุ่มนี้ได้ออกแบบแล้วก็คอนโทรลโลกนี้มาทั้งหมดเป็นเวลา250ปีแล้วสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากให้จำไว้นะครับนี่คือปรัชญาของครอบครัวนี้เลยว่าคนในโลกนี้ก็เปรียบเสมือนปลาในบ่อน้ำเงินก็เปรียบเสมือนน้ำเมื่อใส่น้ำเข้าไปปลาก็จะสดชื่นเมื่อสูบน้ำออกจากบ่อปลาก็จะตายและเลือกจับได้อย่างง่ายดายใส่น้ำเข้าไปคืออะไรฮะใส่ฟันโฟลเข้าไปในระบบไงโฟลไหลโฟลไหลไหลเข้ามาปลาดีใจไหมโอ้ยหุ้นขึ้นก็ดีก็ได้ดูสุดมาร์กดอยเห็นภาพใช่ไหมแล้วตอนนี้กี่ประเทศที่กำลังถูกดึงฟันโฟลออกนึกภาพออกใช่ไหมโฟลเมื่อไหลเข้าไปจะเข้าไปอยู่ที่ไหนธนาคารกลางของทุกประเทศแล้วธนาคารกลางของทุกประเทศก็จะเอาเงินที่ไหลเข้าไปเป็นทุนสำรองค้ำประกันพันธบัตรที่อยู่ในกระเป๋าพวกเราใช่ไหมพิมพ์ออกมาในนามทุนสำรองไงแล้ววันที่เขาไม่ต่อทุนสำรองคือถอนออกไปหมดเลยเหมือนไม่ต่อตัว BE อ่ะแล้วเงินมันหมุนอยู่ในระบบเต็มเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินเสื่อมค่าไงเหมือนที่เกิดกับมาเลเซียลิงกิตณปัจจุบันที่ลงไป 30% น่ะเพราะฉะนั้นประเทศจะเกิดวิกฤตไม่ได้ถ้าไม่มีธนาคารกลางเป็นตัวส่งผ่านระบบเพราะฉะนั้นโฟลว์จะไหลเข้าไปในนามของการลงทุนผ่านการค้าเสรีนะครับภายใต้ฉันทามติวอชิงตันแล้วก็ผ่านการเคลื่อนย้ายทุนโดยอิสระนะครับผ่านกฎหมายนู่นนี่นั่นระบบการเงินธนาคารไปอ่านฉันทามติวอชิงตันดูนั่นคือตัวที่ทำให้โฟลว์ไหลเข้าและนี่คือปรัชญาที่ถูกออกแบบมานะครับในช่วง100ปีหลังจากปี1815เนี่ยเป็นต้นมาอีก100ปีเนี่ยเงินปอนด์คือตัวขับดันเศรษฐกิจของโลกใบนี้มาจนถึงจุดหนึ่งเงินปอนด์ไปต่อไม่ได้ผู้คุมกฎเนี่ยก็เลยจัดการก่อตั้ง Federal Reserve ขึ้นด้วยทำยังไงรู้ไหมครับ Federal Reserve 1913แต่1800มีการอบพยพชาวยิวจากยุโรปตะวันออก20ล้านคนไปอยู่ในอเมริกาแล้วธนาคารเนี้ยก็สนับสนุนการเงินให้กับครอบครัวยิวที่อพยพไปอยู่ในอเมริกาไม่ว่าจะไปอยู่ในนิวยอร์กในชิคาโกในทุกๆแห่งในเมืองใหญ่ๆ10กว่าแห่งแล้วให้การสนับสนุน20ล้านครอบครัวหมายถึงกี่คะแนนเสียงหมายถึงกี่คะแนนเสียงจนกระทั่งเขาได้ประธานาธิบดีของชาวยิวเป็นคนแรกคือวูดโรว์วิลสันก็เลยผ่านกฎหมาย Federal Reserve Act ผมไม่ลงรายละเอียดนะนี่คือความหมายของเงินปอนด์นะครับช่วง18
1815จนถึง1920จากนั้นเงินปอนเมื่อมันอยู่ในระบบโลกมากเกินไปขับดันเศรษฐกิจโลกจนเงินปอนกำลังจะไร้ค่าก็เลยต้องสร้างเครื่องพิมพ์เงินใหม่ขึ้นมาไงก็เลยต้องสร้าง Federal Reserve ขึ้นมาก็เลยออกกฎหมายในการสร้าง Federal Reserve คุณจะเห็นใช่ไหมฝรั่งเศสยิ่งใหญ่เนเธอร์แลนด์ยิ่งใหญ่สเปนยิ่งใหญ่โปรตุเกสยิ่งใหญ่ทุกๆอันมีไทม์ไลน์ของมันทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเว็บไซต์ของ Federal Reserve นี่คือเว็บไซต์ของ Federal Reserve Federal Reserve บอกว่า Federal Reserve มี stockholder อยู่ก็คือ Federal Reserve มีผู้ถือหุ้นแล้วก็ต้องมี annual dividend ปีละ 6% อยู่ในเว็บไซต์ Federal Reserveหมายความว่า Federal Reserve คือธนาคารกลางของอเมริกาหรือธนาคารพาณิชย์ที่มีสิทธิ์พิมพ์เงินดอลลาร์แล้วรู้หรือยังว่าทำไมวันนี้กฎหมายการขอตรวจสอบ Federal Reserve ถึงตกไปเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาว่าไม่ให้มีการตรวจสอบงบบัญชีของ Federal Reserve Federal Reserve จึงเป็นองค์กรที่เป็นธนาคารกลางของอเมริกาที่ตรวจสอบไม่ได้และปันผล 6% มาต่อเนื่องแล้ว103ปีเคยเห็น BOT ธนาคารแห่งประเทศไทยจ่ายปันผลให้กับรัฐบาลไหมเคยเห็น BOJ จ่ายปันผลให้กับรัฐบาลไหมนี่ไงวันนี้ก่อนหน้านี้โอบามากับเยลเลนพูดโลกฟังค่ะทุกคนจะโฟกัสว่าวันนี้เยลเลนจะพูดอะไรถูกไหมจะปั่นทองหรือจะปั่นหุ้นนึกออกใช่ไหมจะทุบทองหรือจะอะไรก็ตามนี่ไงคือความหมายของ Federal Reserve แล้วทำให้ดูเหมือนกับว่ามันคือองค์กรกลางที่ผ่านประชาธิปไตยก็คือให้ Federal Reserve ทั้ง8แห่งหรือ12แห่งผมไม่แน่ใจเนี่ยเลือกประธานเฟดมา1คนแล้วให้อีกคอมมิตตี้อีก5คนคำถามว่าถ้าไอ้ Federal Reserve ทุกแห่งมันเลือกคนเดียวกันออกมาและอีก5แห่งมาเสนอคนอื่นได้ไหมเมื่อเป็นมติเอกฉันท์ก็จะส่งชื่อเนี่ยไปให้คองเกรสและประธานาธิบดีอนุมัติเหมือนกับคองเกรสเป็นคนอนุมัติแต่โปรเซสคือเลือกคนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำละครให้โลกดูว่าอ๋อมันเป็นประชาธิปไตยเคลียร์ไหมแล้วหลังจากนั้น Federal Reserve ก็พิมพ์เงินด้วยระบบการมัลติพายเงิน 1,000 ที่ส่งเข้าไปเราได้เงิน 1,000 เข้ามาเนี่ย Federal Reserve ก็จะเอาเงิน900ของเราที่เราไปฝากในธนาคารเนี่ยเอาไปปล่อยกู้แล้วก็ปล่อยในระบบเนี่ยที่เรียกว่า M1 M2 M3 เพราะฉะนั้นเงิน 1,000 ดอลลาร์จะหมุนในระบบได้10รอบเมื่อหมุนในระบบได้10รอบเงิน 1,000 ก็จะมัลติพลายในระบบขึ้นไปเป็น 10,000นึกภาพออกไหมคุณมาที่นี่ออกจากบ้านจ่ายค่าน้ำมันไหมค่าน้ำมันไปจ่ายให้ปั๊มเอาไปทำอะไรปั๊มก็ไปจ่ายค่าแรงเอาไปจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าสถานที่แล้วก็ไปส่งค่าน้ำมันเงินถูกกระจายออกไปนี่คือการหมุนและมัลติพลายในระบบที่เรียกว่า M1 M2 M3 ไงเคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ในระบบของการหมุนของ M3 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ว่าสิ่งที่จอร์จโซลอสพูดมาตลอดเลยว่านี่คือวงดนตรีที่จะหยุดบรรเลงไม่ได้ถ้ามันหยุดเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะตกต่ำทันทีเพราะฉะนั้นแบงค์จะหยุดปล่อยกู้ได้ไหมคนจะหยุดบริโภคได้ไหมและนี่คือระบบที่ออกแบบไว้เพราะเมื่อปี1850โทมัสเจฟฟอร์สันไล่ครอบครัวยิวออกมาเป็นครั้งที่สองแล้วหลอดล็อตชายก็ประกาศไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาจัดการคนอเมริกันผู้เย่อหยิ่งและจองหองโดยการสร้างอเมริกันดรีมก็คือให้มันบริโภคและทำงานบริโภคซื้อจากใครคอร์ปอเรทขนาดใหญ่ซึ่งพวกเขาเป็นคนควบคุมทั้งหมดคือมีชีวิตดีๆแบบคนอเมริกาสร้างบ้านแล้วกู้เงินแล้วก็จ่ายภาษีเพราะฉะนั้นคนอเมริกันมีหน้าที่บริโภคทำงานหนักกู้เงิน
และจ่ายภาษีนี่คือสิ่งที่พวกเราถูกสอนหรือเปล่าใช้มันไปเลยอนาคตใช่กี่คนที่หายนะวันนี้ผมไปรับงานคอนซัลท์เซ็นคอนแทรคมา6เดือนยังไม่ได้ใช้ตังค์เลยเงินเข้ามาก็อยู่งั้นน่ะไม่ใช่เลยก็ไม่ซื้ออะไรตอนนี้หุ้นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคือชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแม่ผลตอบแทนต่ำกว่าที่ผมทำได้ผมพูดตรงนะไม่เชื่อถามพี่สาธิตดูสิ3เดือนขึ้นไปเท่าไหร่ครับ 100% แล้วนะผลตอบแทนโอเคในระบบเขาจะรู้ว่าผมจะมีฉายาอยู่อันนึงพวกที่มาก่อนข่าวที่แท้จริงจะมานะบางคนก็เรียกเป็นพวกอินไซเดอร์บนพื้นฐานใครเรียน FCFP 3อ่ะจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวใครนะใช่ป่ะจำเรื่อง iFact ได้ใช่ไหมมีหลายคนมาถามผมพูดยังไงก็ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนใช่ไหมแล้ววันนี้จะขายก็ขายไม่ได้หุ้นก็ถูกซัสเปนตอนนั้นก็เตือนวิเคราะห์ให้ดูหมดเลยว่าเพราะอะไรนี่คือนักวางแผนการเงินต้องรู้ขนาดนั้นในสิ่งที่ผิดปกติอย่าเอาสิ่งที่เราทำไปฝากไว้บนความไว้ที่ใครบางคนโดยที่เราควบคุมเขาไม่ได้นะครับอ่ะต่อนี่คือสิ่งที่วูดโรว์วิลสันซัฟเฟอร์ที่สุดในชีวิตและเขาบอกเลยว่าเขาคือคนที่ไม่มีความสุขมากที่สุดเพราะเขาเอาสิ่งที่เป็นอิสรภาพของคนอเมริกาเนี่ยให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมและเขาเหล่านั้นสามารถควบคุมรัฐบาลอเมริกันได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นมีคนคนเดียวที่ไม่เชื่องต่อคนที่ควบคุมหรือรัฐบาลเงาคือจอห์นเอฟเคนเนดีและโรเบิร์ตเคนเนดีและคนที่เชื่องที่สุดเลยคือริชาร์ดนิกสันเกิดสงครามโลกครั้งที่2คุณเห็นใช่ไหมอังกฤษร่ำรวยจากการมีเงินปอนด์และสะสมทองคำมากปรากฏว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษต้องรับมือกับทั้งหมดในยุโรปนี้เลยแต่อเมริกาไม่ได้เกิดเหตุการณ์อเมริกาอังกฤษก็เลยต้องเอาทองที่เก็บมา100ปีเนี่ยซื้อยุทธภัณฑ์จากอเมริกาอเมริกาก็แอบส่งยุทธภัณฑ์ไปให้อังกฤษแล้วอังกฤษก็เอาทองเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2จบอเมริกามีทองคําประมาณ2ใน3ของปริมาณทองทั้งโลกเพื่อเอามาหนุนหลังค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วงที่1แต่ในขณะนั้นเองวันที่ก่อตั้ง Federal Reserve จาก20 Troy's on ต่อ1ดอลลาร์หลังสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาเป็น50ดอลลาร์ต่อ1 Troy's on เคลียร์ไหมทองคำขึ้นมากี่เท่า 150% ในช่วง30ปีในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่2และอเมริกาก็เอาเงินทั้งโลกเข้ามาแล้วเมื่อเกิดสงครามแล้วสิ่งที่คุณเห็นจากสงครามคืออะไรคุณเห็นอะไรจากสงครามที่เกิดขึ้นเห็นทุกอย่างมันราบไปเลยมีแต่ผู้คนล้มตายคุณเห็นอะไรผมเห็นการปล่อยกู้และการสร้างเมืองใหม่แล้วคนพวกนี้แหละจะจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้กับผมรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมต้องมีสงครามทั้งสงครามเล็กและสงครามใหญ่เพราะฉะนั้นยุโรปในเมื่อมันพังราบอเมริกาเต็มไปด้วยทองคำอเมริกาเอาทองคำมาแล้วส่งเงินดอลลาร์เข้าไปแทนด้วยระบบเงินกู้ให้ทั้งยุโรปเนี่ยกู้เงินอเมริกาโดยเฉพาะเยอรมันแล้วตัวเองเก็บทองคำไว้เอาทองคำหนุนหลังกระดาษแล้วขับดันเศรษฐกิจจนถึงจุดหนึ่งสเต็ปที่สองเมื่อมาถึงตรงนี้เฟดเงินมันไม่พอทองคำมันไม่พอมาค้ำเงินเพราะว่าตัวเองไปทำสงครามเวียดนามด้วยก็เลยทำยังไงดอลลาร์ไม่มีทองคำหนุนออกต่อไปแล้วจากนี้ก็เลยหักออกไป
พราะว่าตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของริชาร์ดนิกสันมีชื่อว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์จำได้ใช่ไหมมีใครบางคนในประเทศไทยที่ประเทศไทยกับอเมริกามีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอ่ะมีใครที่ถูกพิพากษาแล้วเข้าออกอเมริกาได้แล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็จะไปพบกับเฮนรี่คิสซิงเจอร์เคลียร์ไหมแล้วพวกเราเวลาไปอเมริกาขอวีซ่านานไหมเห็นอะไรไหมว่าจริงๆมันไม่ได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับหลังจากนั้นการพิมพ์เงินมหาศาลที่สุดของโลกก็เกิดขึ้นด้วยการพิมพ์เงินดอลลาร์แล้วเอาดอลลาร์ส่งยัดไปในแต่ละประเทศในโลกด้วยการทำการค้าและส่งออกเงินดอลลาร์เป็นสินค้าหลักเอาไปเป็นทุนสำรองเพื่อให้แต่ละประเทศในโลกพิมพ์เงินขึ้นมาจากการอ้างอิงของดอลลาร์แล้วอเมริกาทำธุรกิจกับคนทั้งโลกยังไงสิ่งที่อเมริกาทำคือจะมาซื้อขายกับไทยก็บอกโอเคเดี๋ยวจะส่งสินค้ามาขายเรานะแล้วก็ซื้อสินค้าจากเราด้วยแต่ว่าซื้อจากเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอเอาพันธบัตรมาขายเข้าใจคำว่าเอาพันธบัตรขายให้เราใช่ไหมก็คือมายืมเงินเราแล้วจ่ายดอกเบี้ยให้เราแล้วก็เอาเงินที่ยืมเรามาซื้อของของเราไงนี่คือสิ่งที่อเมริกาทำนี่คือสิ่งที่อเมริกาทำกับทั้งโลกแล้วก็ยัดดอลลาร์และยัดพันธบัตรดอลลาร์เข้าไปสู่ธนาคารกลางในนามทุนสำรองระหว่างประเทศโดยมี3ตัวนี้หนุนหลังก็คือเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศและมีการซื้อขายน้ำมันวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับการซื้อขายน้ำมันในโลกเป็นเคอร์เรนซีเดียวหรือเป็นมัลติเคอร์เรนซีแล้วเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือที่ค้ำยันดอลลาร์อยู่จากเพโตรดอลลาร์กำลังลดลงหรือเปล่าเห็นภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่ระบบ paper reserve ช่วงที่พวกเราเห็นทั้งโลกเนี่ยเติบโตมีอะไรมากมายขนาดนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงนี้ก็คือก่อนปี2008นี่คือการเติบโตที่แท้จริงของ US ดอลลาร์ที่พวกเราเห็นทั้งโลกแต่หลังจากปี2008เข้ามาแล้วเงินดอลลาร์ที่อัดเข้ามามหาศาลไม่สามารถขับดันเศรษฐกิจของโลกอีกได้หมายความว่าวีโลซิตี้ของเงินเนี่ยมันสูญหายไปใช่ไหมเดี๋ยวถ้าจะพักส่งสัญญาณด้วยนะครับผมโอเคได้จนถึงวันหนึ่งโรนัลด์รีแกนก็เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนกฎหมายการเงินในอเมริกาด้วยการผ่อนคลายกฎทางการเงินให้ธนาคารสามารถนำเงินฝากและเงินกู้ไปลงในสินทรัพย์เสี่ยงได้นี่คือการเพิ่มศักยภาพให้ธนาคารนะครับและนี่คือผู้ว่าธนาคารกลางสมัยโรนัลด์เรแกนสมัยนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นคือคดีของชาลส์คีตติ้งชาลส์คีตติ้งเนี่ยเอาเงินของคนฝากธนาคารของเขาเนี่ยไปลงทุนซื้อบอนซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ซื้อตราสารน้ำมันล่วงหน้าปรากฏว่ามันเกิดคราชขึ้นเงินของคนเอามาฝากในอเมริกาเกิดเสียหายแต่คนที่อนุมัติและเขียนบทวิจัยว่าสามารถทำได้ในคนนั้นก็คือคุณอารันกรีนสเปร์คีตติ้งติดคุกแต่นี่สิ่งที่กรีนสเปร์ได้รับประธาน Federal Reserveและถัดมาสมัยคลินตันถัดมาสมัยบุชผู้ลูกผู้พ่อถัดมาสองคนนี้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ระบบอนุพันธ์ของโลกซึ่งเดี๋ยวจะคุยต่อไปสองคนนี้และนี่คือสามประสานผู้เปลี่ยนแปลงระบบการเงินในโลกใบนี้นะครับแล้วเบื้องหลังของเขาก็คือบุชผู้ลูกมาก็คือกรีนสเปร์และเบนาเก้ถูกส่งมอบต่อและโอบามามาโดยมีทุกคนที่อยู่ในตรงเนี้ยตั้งแต่สมัยคลินตันก็เข้ามาสมัยเรแกนก็เข้ามานะครับโรเบิร์ตลูบินก็ยังคงอยู่เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าจะเดโมแครตหรือรีพับลิกันมันก็เหมือนกันเพราะคนคุมนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการเงินคือคนคนเดียวกันเขาแค่มาเล่นละครให้โลกดู
มีศัพท์หนึ่งถ้าใครตามใน Facebook อ่ะเขาจะสร้างให้คนทั้งโลกเนี่ยเป็นกอยยิมเข้าใจคำว่ากอยยิมไหมจะเอาแบบสุภาพหรือเอาแบบฮาร์ดคอร์เอาสุภาพก่อนสุภาพก่อนก็คือว่าถ้ากอยยิมเนี่ยก็คือพวกที่ไม่ใช่ยิวแต่ถ้าฮาร์ดคอร์เอาตรงตัวเลยคำว่ากอยยิมเนี่ยก็คือฝูงวัวควายในสภาพของมนุษย์นี่คือสิ่งที่พวกเขาให้ผ่านพร็อพาแกนดาเข้ามาทุกวันนี้เราฟังรีเสิร์ชจาก Goldman Sachs JP Morgan Bank of America Barclays เราฟังผ่าน Reuters Bloomberg BBC The Economist ใช่ไหมครับและใคร New York Timesทั้งหมดเนี่ยเจ้าของคือคนคนเดียวกันแล้วทุกสำนักในประเทศต่างๆในสารคันก็จะแปลพวกนี้มาให้พวกเราฟังนี่คือการควบคุมระบบไงผ่านโพรพาแกนดาแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับพวกเราแล้วก็สร้างความหวาดกลัวสร้างความหวังทีนี้รู้หรือยังว่าทำไมทฤษฎีการสอนของพระเจ้าอยู่หัวถึงเป็นสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่พวกเขาสอนองค์กรเหล่านี้ถึงต้องตั้งองค์กรพิเศษเพื่อมาทำลายประเทศไทยไงเราเตรียมรับศึกนะฮะพวกนี้กำลังจะแผงฤทธิ์ต่อหลังจากเนี้ยอ่ะสุดท้ายคุณเห็นไหมครับว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาคนรันระบบของโลกใบนี้คือคนกลุ่มเดียวกันหมดเลยแลรี่ซัมเมอร์โรเบิร์ตลูบิลอลันกรีนสแปร์ทำงานร่วมกันในการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทางด้านการเงินของโลกแล้วโลกก็สู่เข้ามาส่งมอบต่อนี่สมัยค่ะคลินตันทำมายังอยู่ไหมสอยลงได้ไหมไม่ได้ก็ต้องอยู่ตามครบวาระนะครับอ่ะพอวอลเกอร์กรีนสแปร์นี่คือประมาณการค่าเงินดอลลาร์อ่ะมาสู่สเต็ปที่3ของ Fair Reserve สเต็ปที่1คืออะไรครับเป็นเครื่องพิมพ์เงินที่มีทองคำหนุนหลัง US ดอลลาร์สเต็ปที่2คือหักเงินดอลลาร์ที่หนุนหลังออกแล้วพิมพ์บนเครดิตอย่างเดียวสเต็ปที่3นี่น่ากลัวก็คือโรเบิร์ตลูบินอลันกรีนสแปร์แล้วก็แลรี่ซัมเมอร์ได้ร่วมกันแก้ไขกฎอนุพันธ์โดยบอกว่าการลงทุนในอนุพันธ์ไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและเป็นตัวการบริหารความเสี่ยงด้วยทำให้แบงก์มีความมั่นคงมากขึ้นก็ GDP ของอนุพันธ์เนี่ยจากประมาณ80ล้านล้านเหรียญโตขึ้นมาเป็นมีมูลค่าณปัจจุบันคือ700ล้านล้านเหรียญนี่คือ GDP ของ Market Cap ของอนุพันธ์และนี่คือ GDP ของโลกที่พวกเราทำธุรกิจกันอยู่คือตัวข้างล่างเนี่ยอันนี้คือมูลค่าของตราสารอนุพันธ์แล้วทั้งหมดเนี่ย 80% ถูกถือโดย8ธนาคารเมื่ออนุพันธ์ออกมาแล้วทำให้ธนาคารไม่มีความเสี่ยงถัดมาจอร์จบูธผู้ลูกหลังจากสร้างละครให้โลกดูด้วยการระเบิดตึก World Trade Centerซึ่งให้น้องชายไปเป็นรปภ.ที่นั่นก่อน6เดือนภายใต้ตึก World Trade Center แล้วก็สร้างละครให้โลกดูด้วยการระเบิดตึกอะนะซึ่งไม่ลงรายละเอียดได้แก้กฎหมายอันหนึ่งให้ธนาคารในอเมริกา leverage หนี้สินต่อทุนเข้าใจคำว่า leverage หนี้สินต่อทุนแล้วนะที่ผมพูดไปเมื่อตอนแรกเมื่อ200ปีที่แล้วจาก8ถึง12เท่าให้ขึ้นไปได้ถึง36เท่าให้ขึ้นไปได้ถึง36ถึง38เท่านั่นคือเหตุผลที่ Lehman Brothers และ Bear Stearns ล้มละลายในอีก3ปีถัดมาในปี2007และ2008นะครับแล้วโลกอนุพันธ์เนี่ยก็ใหญ่ขนาดนี้เราอยู่บนฟองสบู่พวกนี้แล้วท่านทราบไหมครับว่าเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเลยของตราสารอนุพันธ์คืออะไร Interest Rate Future และ Credit Default Swap Future ที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
เราอยู่บนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในโลกต่ำที่สุดในรอบ 5,000 ปีเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนในฟิวเจอร์ขณะนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาหลังจาก Federal Reserve จะขึ้นงบธนาคารทั้งหมดทั้ง8แห่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มละลายเพราะเขาถือ Interest Rate Future และ Credit Default Swap Future เนี่ยมีมูลค่า555ล้านล้านเหรียญหรือ6เท่าของ GDP โลก6เท่าของ GDP โลกนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอัตราดอกเบี้ย 0% เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องพันธบัตรอีกนะครับเนี่ยคือ World Economic Output และเนี่ยคือ Derivative Contract นี่คือปี2011นะเห็นภาพชัดไหมว่าเราอยู่บนอะไรกันอยู่อันนี้คือเซ็นทรัลแบงค์ที่ถือทองคำอันนี้ทองคำทั้งโลกแล้วอันนี้คือโกลฟิวเจอร์และนี่คือการบริหารความเสี่ยงคุณจะบริหารความเสี่ยงได้ไหมเมื่อคุณมีมากกว่าฟิสิคอลโกลให้ระวังกองทุนทองคำ ETF ดีๆนะครับหรือแม้กระทั่งใครทำออมทองเนี่ยถ้าครบบาทครบอะไรอย่าไปเห็นกับไอ้ค่าบล็อกเลยไปถอนมาเถอะเพราะโกทุกวันนี้เทรดกันบนไม่มีทองคำที่แท้จริงอยู่ไม่มีการส่งมอบที่แท้จริงอยู่คือผมออเดอร์ทองทีเป็นตันน่ะผมรู้ว่าทุกท่อนมันมีซีเรียลอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ถอนออกมาคุณไม่มีวันรู้หรอกว่านั่นคือทองของคุณมีจริงหรือเปล่าอย่าเห็นแก่เสียเล็กๆนะใครทำออมทองออมคุณต้องออมอย่างน้อย 30% ของพอร์ตนะครับออมทองเข้าไปเนี่ยแล้วพอครบบาทหรือครบ5บาทไปถอนออกมาเพราะเขาไม่ได้มีทองที่แท้จริงเก็บไว้ให้เราคุณใช้ประโยชน์สมมุติ 20,000 คุณเสียหาย 20,000 มีปัญหามั้ยแต่ถ้าสมมุติมันกลายเป็น20บาท30บาทขึ้นมากลายเป็น1กิโลขึ้นมาทำไงอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอครบปุ๊บค่อยๆเลี้ยงให้มันโตไปเรื่อยๆตัวเรื่อยๆนะครับวิธีการคุณต้องออกแบบดีๆนะทองตอนนี้เทรดกันบนไม่มีทองคำที่แท้จริงนะไอ้พวกโกลด์สปอททั้งหลายเนี่ยผมอยู่ในจุดที่ค้าทองใหญ่มากของโลกใบนี้เคลียร์ไหมบอกอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันกระทบงานที่ทำแล้วโลกก็ถูกออกแบบให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆทำไมต้องเกิดวิกฤตด้วยง่ายมากปี40ใครผ่อนบ้านบ้างปี40มีใครผ่อนบ้านบ้างปี40ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับฝันร้ายเลยใช่ไหมตอนหลังต้มยำกุ้งอ่ะเจอไปเท่าไหร่จ่ายดอกเบี้ยกับเงินต้นเท่าเดิมไหมหรือว่าจ่ายดอกเบี้ยยังไม่ครบกับเงินต้นที่ส่งใช่ไหมที่ประสบการณ์ในตอนนั้นเพราะอะไรครับเพราะเขาใส่เงินเข้ามาจากทุนสำรองที่มีอยู่ไม่กี่พันล้านเหรียญกลายเป็นหลายหลายหมื่นล้านเหรียญแล้วก็เอามาลงทุนในระยะยาวจากนั้นเขาก็ถอนไม่ต่อปรากฏเงินมันเข้ามาอยู่ในระบบเป็น M1 M2 M3 multiply อยู่ในระบบอะแล้วคุณไม่มีหลักประกันน่ะไอ้ค่าเงินจาก25มันลงมา56ไงแล้วมันก็ยิ่งปิดสถาบันการเงินทุกอย่างล็อกเข้าไปใหญ่แต่ตัวที่ทำไมต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยเพราะทุนสำรองไม่มีพอทุนสำรองไม่มีหมายความว่าไม่มีเงินในธนาคารไม่มีเงินสำรองก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อชดเชยความเสี่ยงถึงเวลานี้แหละผมก็จะเข้ามาช็อปคุณลองนึกภาพผมเข้ามาดอกเบี้ย 26% และใช้เงิน1ดอลลาร์แรกได้50บาทจากนั้นอีกไม่นานอัตราดอกเบี้ยกลับมาสู่ภาวะปกติจาก 27% ขึ้นมาเป็น 6% ราคาพันธบัตรที่ซื้อไว้ขึ้นมาเท่าไหร่เห็นภาพออกใช่ไหมไม่ใช่100ละมันขึ้นมาอาจจะเป็น200หรือ300อันนี้ผมไม่ชัวร์ตัวเลขไม่ได้เอามาเลยขอพาร์ตรงนี้ไปคุณกำไรไปกี่เท่าเห็นภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้วิกฤตในแต่ละครั้งเนี่ยการโจมตีคือทำให้ค่าเงินมันพังลง
ทำให้ทุนสำรองมันไม่เหลือแล้วหลังจากนั้นให้องค์กรต่างๆเข้าไปทำความช่วยเหลือ IMF เข้ามาแต่เราเอาสินทรัพย์ 86,000 ล้านขายให้ Lehman Brothers ในราคา 160,000 ล้านแล้ว Lehman Brothers ก็ขายออกมาที่56,000 ล้านแต่ IMF เป็นคนออกกฎหมายให้พวกเราเคลียร์หรือยังว่าระบบมันทำงานแบบนี้มันต้องมีวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเกิดขึ้นรอบๆโลกไม่ใช่เกิดที่เดียวถ้าไม่เกิดคุณจะซื้อพันธบัตรประเทศนั้นได้ในราคาถูกไหมคุณจะยึดกิจการในประเทศนั้นในราคาลด 80% ได้ไหมก็เห็นไหมไปยึดคุณสวัสดิ์ถึงจุดหนึ่งคุณสวัสดิ์ก็เข้ามาบริหารสวัสดิ์หอรุ่งเรืองอ่ะแล้วพอสุดท้ายกลับคุณสวัสดิ์ก็ต้องไปเอาเงินมาซื้อตัวเองคืนในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะเท่าเดิม100ลดไป80ใช่ไหมซื้อ20อ่ะถึงเวลาขายคืนขึ้นมากี่เท่า5เท่าเคลียร์ไหมตัวเองก็บริหารอะไรไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยววันนึงก็ซื้อคืนไงเห็นภาพหรือยังแล้วเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้เกิดไปทั่วโลกเลยหัวใจอยู่ที่เดียวคือฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าแล้วการบริหารของธนาคารกลางสำหรับประเทศไทยเกิดไหมมันผ่านไปแล้วโอเคไหมสำหรับประเทศไทยเกิดไหมมันผ่านไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเรามีทุนสำรองอยู่ 140,000 ล้านเหรียญเท่ากับมาเลย์วันนี้เรามีทุนสำรองอยู่ 180,000 ล้านเหรียญแต่มาเลเซียมีอยู่ 70,000 ล้านเหรียญหายไปครึ่งหนึ่งนั่นคือเหตุผลที่มาเลเซียลิงกิตมันถึงร่วงลงมาไงอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าว่าหลังจากทรัมป์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อเบรกแป๊บหนึ่งนะครับไทยฟ้ารวมพลังสร้างอนาคต